ดีค่ะเป็นแฟนทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะอ่าวสุดาค่ะอยากให้พ่อเปิดกระจกเอาคิดเปิดกระจกให้นางหน่อยเนี่ยเนี่ยค่ะนางชอบดูวิวค่ะพานางไปหาหมอค่ะหลังจากที่ตาขึ้นเชื้อราแล้วก็ผิวหนังขึ้นเชื้อราวันนี้ก็หมอก็นัดให้ไปดูอาการนะคะอาจจะต้องหยอดยาต่อค่ะเพราะว่ายังมีขาวๆอยู่เหมือนเป็นตาต้ออะไรอย่างนั้นนะคะก็คุณคิดก็เหมือนเดิมค่ะเป็นคนขับนะคะเดี๋ยวไปถึงหาหมอเสร็จแล้วนะคะก็จะบอกดูนะคะว่าต้องกินยาต่อหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นเราจะไปแมคโครกันนะคะเพราะว่าไปซื้ออาหารแล้วตอนนี้นะคะก็ถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะสุดาก็ไปดมล้อรถนะเออไม่เคยดมเหรอสุดาไปลูกไปได้แล้วน่าจะได้หยอดยาหยอดตากับยาเพิ่มค่ะเพราะว่ามันดีขึ้นค่ะแต่มันยังไม่หายอะค่ะนู่นค่ะน้องหมาอยู่ตรงโซนนู้นก็มีเอามาฝากเอาโซดาก็ไปได้แล้วลูกไปไปคิดเอาชีนอตวันถูกคำอินคือนางลีลาค่ะนางไม่อยากไปพบผู้หมอเอาไม่หมากัดกันล่ะลูกไปกัดตัวเล็กนี่นะคะร้านวันนี้ที่เราจะมากินข้าวกันนะคะหลังจากที่พาโซดาไปหาคุณหมอมานะคะเขาบอกมีโซฟาให้โอ้ร้านใหญ่โอ้นี่มีโซฟาด้วยคริสเนี่ยอ๋อไม่ได้มาลูกโซฟาลูกกู๊ดนะอ๋อคิดไม่ค่อยชอบนั่งกินข้าวอ๋อโอเคแล้วแต่เอาที่ชอบค่ะก็ชื่อร้านบ้านกาแฟนะคะอยู่ตรงเจลาแม่ล่ะคะแพเกษตรจังหวัดเกษตรจังหวัดอันนี้ถนนอะไรคะข้างหน้าถนนแจ้งสนิทนะคะก็นี่ค่ะเมนูของทางร้านเขานะคะนี่ค่ะราคาก็ตามนี้เลยนะคะมีข้างหลังอีกค่ะก็เครื่องดื่มค่ะไปซีขอสั่งของก่อนนะคะก็ตอนนี้ป้าพี่ซี่ก็สั่งอาหารไปแล้วนะคะก็มาล้างมือนะคะเตรียมกินข้าวนะคะตอนนี้เขาก็รออาหารด้วยค่ะส่วนโซนนี้ก็เป็นโซนห้องครัวนะคะเป็นโซนทำอาหารของทางร้านเขานะคะก็แยกเป็นสัดเป็นส่วนดีนะคะดีมากเลยสวัสดีค่ะโซดาก็อยู่ในรถรอค่ะหน้าร้านก็มีหมูยอขายด้วยนะคะที่อุบลนี่ค่ะไส้กรอกอีสานกับหมูยอจะเยอะค่ะแล้วก็ก๋วยจั๊บยวนก๋วยจั๊บอะไรอย่างเงี้ยแหล่งเขาเลยค่ะนี่ค่ะชื่อร้านช่วงนี้รออาหารอยู่นะคะก็เลยมารีวิวให้แฟนทางบ้านเห็นนะคะก็มันเป็นถนนค่ะถนนสายอะไรนะเมื่อกี้ที่คุณป้าก็บอกค่ะสายมีของฝากมีอะไรด้วยนะคะเป็นร้านกาแฟค่ะเป็นกลุ่มแม่บ้านค่ะส
้านก็ใหญ่นะคะเนี่ยเนี่ยค่ะไปถึงโซนนู้นเลยค่ะนั้นก็น่าจะไปจอดรถจอดอะไรได้นะคะข้างหลังมาแล้วค่ะคิดสั่งผัดไทยไปค่ะบอกพิเศษค่ะโอ้โหพิเศษไม่ใส่กุ้งเลยค่ะคุณคิดกินแล้วจะไอค่ะผัดไทยไก่กินเลยเป็นไงรสชาติ original Pad Thai long time not eat that เหรอคุณคิดบอกเป็นสไตล์ original แล้วไม่ใส่เครื่องเยอะแบบโบราณเลย they not put the red sauce kind of like ใช่ค่ะคุณคิดบอกว่าคุณคิดชอบผัดไทยแบบโบราณนะคะเพราะว่าบางที่เขาจะใส่ซอสมะเขือเทศซอสพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณคิดเขาจะรู้เพราะว่าเขากินซอสพริกซอสมะเขือเทศแต่ก็บอกที่นี่ไม่ใส่ที่นี่เหมือนแบบว่าซอสแบบผัดไทยจริงๆเลยเพราะก็เป็นกลุ่มแม่บ้านค่ะ and the noodles เป็นนุ่มๆแล้วก็เส้นก็เหนียวนุ่มจริงๆ แบบเหนียวเหนียวหนืดหนืดค่ะเป็นเส้นเหมือน yeah. เส้นผัดไทยเขาเลย really good ดีใจด้วยส่วนป้าเบซี่ก็รอดูอาหารป้าเบซี่นะคะสั่ง3อย่างเลยค่ะตั้งแต่หายป่วยเนี่ยลุงคิดยิ่งกลัวแบบกินเยอะค่ะกลัวจะกิ้งไปค่ะกลัวกิ้งไปเหลือเกินหายป่วยแล้วแบบมันหิวอ่ะตอนแรกมันไม่หิวเลยนะคะกินช้อนเดียวก็จะเหมือนพะอืดพะอมอ่ะค่ะตอนป่วยกันนะคะกินร้อนๆเลยนะควันขึ้นใช่กินร้อนๆไข่เจียวแหนมนะคะอันนี้ลุงคริสไม่เคยกินส่วนใหญ่จะกินแต่ไข่เจียวหมูสับเป็นไงเข้ากันใช่ไหมคิดบอกไข่เจียวแหนมเข้ากันนะคะจะเปรี้ยวๆหน่อยอุ้ยนี่ค่ะต้องลองชิมกะเพราหมูกรอบค่ะต้มยำมาแล้วอุ้ยขอบคุณค่ะไม่เผ็ดมากใช่ไหมคะพี่โอเคนี่ค่ะอาหารของป้าเบซี่ก็มาแล้วนะคะไข่เจียวเห็นอยู่เนาะอันนี้ต้มยำค่ะอันนี้กะเพราหมูกรอบค่ะอยากกินค่ะมาค่ะมากินไปด้วยกันก็ไม่ทำงานไหมเนี่ยเดี๋ยวเช็คก่อนโอเคอันนี้ต้มยำปลาค่ะมาค่ะมากินไปด้วยกันจอห์น my wife ไม่ you take for yourself no, it's for you thank you ค่ะโทรศัพท์ตรงไหนโทรศัพท์อยู่หรือเปล่า yes แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคิดบอกแป๊บหนึ่งเป็น alert alert ทำไม because I like to wake up at 3:30 in the afternoon alert โทรศัพท์ลูกคริสค่ะหมูกรอบเหมือนก็ทำแบบโบราณนะคะแบบคนโบราณนะคะอาหารที่นี่ค่ะ
ป้าพิซซี่กับลุงคิดก็เพิ่งมาครั้งแรกค่ะเราก็ไปใน Google แล้วก็เอ้ยใกล้แมคโคร yeah they've good reviews ใช่เขาบอกลุงคิดบอกรีวิวบอกพูดรีวิวเลยนะคะก็เลยลองมากันเดี๋ยวมากินกันนะคะเดี๋ยวก็จะคุยเรื่องน้องสดาค่ะต้มยำอร่อยนะต้มยำอร่อยอร่อยมากเลยค่ะแฟนชอบมากเลยก็ไปหาคุณหมอมานะครับคุณหมอก็ตรวจผิวของโซดาแล้วก็ดูตาดูอะไรเงี้ยคุณหมอบอกว่าเออมันดีขึ้นก็คือรู้สาเหตุแล้วว่าก็คือเหมือนกับแบบมีเชื้อราแบคทีเรียเพราะอาการน้องดีขึ้นผิวก็เริ่มนั่นขึ้นแล้วขนก็เริ่มขึ้นนะคะเพราะว่าเขาชอบเล่นน้ำเนาะแล้วก็เวลาอาบน้ำคุณหมอก็ให้ล้างโฟมอะไรออกให้แบบออกเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะออกแบบไม่ให้ไปติดตรงผิวเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณหมอก็ให้ยาหยอดยากินมาอีก2อาทิตย์และอีก2อาทิตย์มานั่นอีกทีแล้วตอนนี้ก็มาหูอีกก็ทำความสะอาดหูน้องไปแล้วหูก็เหมือนอักเสบหน่อยเพราะว่ามันอาจจะแบบเป็นเชื้อราลามอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้วก็คุณหมอก็ตัดลงตัดเล็บให้โซดาด้วยนะคะไม่แพงค่ะแล้วคุณหมอดูใจดีมากผมคิดชอบมากใช่ไหม Yeah I like him a lot คิดชอบเหมือนแบบเป็นนั่นประจำเราเลยค่ะโรงพยาบาลนี้โรงพยาบาลน้องหมาน้องแมวเนี่ยเหมือนแบบเป็นประจำของเราเลยเวลาเรามีน้องหมาใหม่เราก็คงจะนี่แหละให้โซดามาเปิดทางก่อนมาเซอร์เวย์ก่อนในอนาคตเราก็จะพาน้องหมาของเราตัวใหม่มาที่นี่ค่ะมาบุ๊กกิ้งที่นี่ก่อนนี่แหละค่ะอาการโซดาหลังจากนั้นเราก็ไปแมคโครก็ไปหาซื้อผักซื้อหมูซื้อไก่จะไปต้มให้โซดาคุณหมอก็ถามว่าให้โซดากินอะไรแล้วก็บอกว่าหมูต้มไก่ต้มผสมกับข้าวหน่อยแล้วก็มีมันฝรั่งต้มด้วยบอกอาหารโอเคไหมคุณหมออาหารก็โอเคBut he tell me later นะ 80% protein only 10% rice he tell me then I say yeah butMy wife like to make 50-50. He say no, maybe. He say 80% protein. Okay. คุณหมอให้อันนี้ลุงคิดพูดเองครับว่าพี่ซีรู้ไม่เองไม่เองบอกว่าให้เพราะโซดาเป็นหมาพันธุ์ใหญ่เนาะเขาจะกินโปรตีนเขากินพวกเนื้อมากกว่าแป้งให้กินเนื้อเยอะกว่าแป้งอากาศก็คึมค่ะกินข้าวเสร็จเราก็จะขับรถกลับบ้านกันนะตัวปกติต้องเติมแก๊สคิดบอกต้องเติมน้ำมัน and then one take away coffee อาหารก็อร่อยเขาไม่มีปูนะคะก็เลยสั่งปลาแต่อร่อยบอกให้ใส่น้ำตาลหยิบมือนึงพอกระเพราก็อร่อยนะคิสเอาข้าวไหม Why not but this is too spicy for me but everything is really good คิดบอก have to come again เก็บไปแต่ใช่แต่อร่อยต้องแวะมากินอีกYou can feel for Pattaya from here. No. Mm-hmm. Pattaya อร่อยมากครับ แต่เขาผัดแบบโบราณนะ